สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับเช้าวันศุกร์นี้ครับเวลา 7:15 นเราก็จะได้ลุ้นสำหรับ NFL ประเดิมสัปดาห์ที่4กันนะครับโดยหุ่นนี้เนี่ยจะเป็นศึกคู่รักคู่แค้นร่วมกลุ่ม NFC ตะวันออก Dallas Cowboys ครับจะไปเยือน New York Giants โดยฟอร์มที่ผ่านมานะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยผลงานจริงเนี่ยก็แพ้ไป2จาก3นัดผลงานสู้แต้มต่อก็เจ๊งมา2จาก3หนด้วยกันโดย Cowboys สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เจ๊งแล้วก็แพ้คาบ้านอย่างแล้วนะครับโดน Baltimore Ravens บุกมาสอยไป 28-25 เจ๊งแต้มที่บวก1โดยส่งเกม3ควอเตอร์นั้นสู้ไม่ได้เลยไล่อยู่6-28แล้วหลังจากนั้นก็พยายามมาไล่กวดซึ่งมันก็สายเกินไปก็แพ้ไป3แต้มขณะที่ Giants เองเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลแบบตึงหนืดเล่นสกอร์ต่ำๆแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยเป็นรองคลีฟแลนด์บราวน์อยู่ 6.5 กลับพลิกล็อกชนะได้21-15คะแนนนะครับโดยมาลิกเนเบอร์ปีกตัวรุกกี้ที่ทีมไปดราฟต์มาเนี่ยรับโปรไป8หน78หลา2ทัชดาวน์ด้วยกันขณะที่ทีมรับนะครับถือว่าเหนียวมากแซกใส่คริสเบนบราวน์ไปถึง8ครั้งคือคู่นี้เวลาที่ไปดูสถิติในอดีตต้องบอกว่าจิ้มคาวบอยไปได้เลยเวลาที่เจอแจนส์ตลอดระยะเวลาประมาณสักเกือบ7ปีเพราะว่าคาวบอยนั้นชนะแจนส์มา13จาก14นัดนะครับแล้วชนะเฉลี่ยเนี่ยถึง16แต้มเลยถ้าเอาไอ้ตัวเลข 5.5 แต้มที่จะถึงเช้าเนี่ยไปใส่นะครับในไอ้14เกมที่ว่าเนี่ยคาวบอยจะกินแต้มได้ถึง11ครั้งด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมว่าฤดูกาลเนี้ยฟอร์มทีมรับคาวบอยไม่ค่อยดีแล้วก็ฟอร์มในการสู้แต้มต่อคาวบอย8นัดหลังเนี่ยก็เจ๊งมา6หนนะครับแล้วก็แจนเองเนี่ยแข่ง10เกมหลังสุดสู้แต้มต่อนั้นกินมาได้7ด้วยแล้วก็แบรนด์ดาโบโค้ชของทางแจนส์เวลาคุมลูกทีมสู้ศึกในเมดไลฟ์สเตเดียมของตัวเองนะครับในอาชีพของเขาเนี่ยก็จะกินด้ามได้11ครั้งเสียไปแค่6แล้วก็เจ้าหนหนึ่งคือฟอร์มของนิวยอร์กเองเนี่ยไอสัปดาห์ที่2ไปเจอวอชิงตันเนี่ยถ้าตัวเตะไม่เจ็บนะผมมองว่าแจนส์อาจจะชนะแล้วก็จะมีสถิติชนะ2แพ้1มาแล้วด้วยซ้ำไปแล้วทีมรับของพวกเขาเองนะครับก็ถือว่าปีนี้มีทีมรับที่เหนียวแน่นซึ่งมันจะต่างจากคาวบอยศักยภาพทีมรับคาวบอยนั้นอยู่อันดับบวยเลยนะครับในการป้องกันวิ่งแล้วก็ป้องกันในพื้นที่เรดโซนหรือว่าเส้น20ล้าแดนตัวเองอ่ะก็อยู่อันดับบวยคือคู่แข่งบุกเข้ามาในเส้น20เนี่ยมีโอกาสได้สกอร์ได้ทัชดาวน์บ่อยมากๆเสียแต้มเนี่ย 29.7 โดยเฉลี่ยอยู่อันดับ30จาก32ทีมนะครับแล้วพวกเขาเองต้องบินจากบ้านตัวเองขึ้นมานิวยอร์กมีเวลาเตรียมตัวในการพักเพียงแค่3วันแค่นั้นเองมันก็น่าจะจูนกันไม่ค่อยได้เกมวิ่งของแจนเนี่ยอาจจะไม่มีเซควอนบาร์คลีย์แล้วนะครับอดีตตัววิ่งดังเปลี่ยนมาเป็นเดวินซิงเกิลทูรีแต่ตัวนี้ก็มีประสบการณ์นะแล้วก็ถือบอลเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ที่ 4.7 หลาถือว่าไม่เลวเลยคือบุกชุดหนึ่งมันต้องให้ได้ทีละ10ทีละ10ใช่ไหมครับแค่ถือบอลหนึ่งอะ 4.7 อะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้เกินเกือบครึ่งหนึ่งของระยะทางที่ต้องการแล้วแล้วก็เดนนิลโจนส์เองนะครับถ้าเขาไม่เล่นแบบเปิ่นเป๋อจนเกินไปเนี่ยเขาเองปีนี้มีเป้าตัวดาวรุ่งอย่างเนเบอร์ที่จะมารับบอลแล้วเขาบอยเองก็อย่างที่บอกว่าเกมป้องกันในการหยุดพวกปีกตัวรับพอบปีนี้ก็ไม่ค่อยดีอย่างที่ควรจะเป็นด้วยแล้วนอกจากนี้นะครับเรื่องของการที่เขาบอยเนี่ยจะมาชอบบริสมากดดันเดนนิลโจนส์เนี่ยเดนนิลโจนส์เนี่ยกลายเป็นคอร์เตอร์แบ็กที่วิ่งดีนะตลอด3เกมในฤดูกาลนี้แกก็วิ่งสู้ไวกิ้งไปทั้งหมด6ครั้งวิ่งสู้วอชิงตันไปอีก5ครั้งวิ่งใส่คลีฟแลนด์บราวน์ไปอีก8ครั้งถ้าคาวบอยพยายามไปบุ่มบามนะครับสุ่ม4สุ่ม5แล้วก็ไปพยายามที่จะวิไปบริสใส่เนี่ยเดนนิลโจนส์เองก็อาจจะวิ่งใส่ก็เป็นไปได้เพราะสัปดาห์ที่แล้วลามาร์ แจ็คสันโควเตอร์แบ็คของเรเวนส์นั้นวิ่งใส่คาวบอยไป14ครั้ง87หลา1ทัชดาวน์เลยนะครับผมมองว่าคู่นี้มันน่าจะเกมสูสีเพราะเกมบุกคาวบอยเองก็ไม่ถึงกับหวือหวามากมายนักสกอร์รวมมีโอกาสที่มันจะน้อยกว่า 45.5 แล้วถ้ามันเกมสกอร์รวมมันน้อยๆนะครับก็คิดว่าแจนมีโอกาสที่จะแพ้อย่างสูสีถ้าจะแพ้นี่ก็อาจจะไม่เกิน5คะแนนก็เป็นไปได้แม้ราคามันจะไหลต่อคาวบอยจาก 4.5 มาเป็น 5.5 แล้วก็ตามก็คิดว่าเป็นแจนกับสกอร์รวมต่ำนะครับเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับ